วัสดีครับท็อปนะครับผู้จัดการทั่วไปร้านลายเส้นนะครับก็ร้านลายเส้นเนาะเราก็เริ่มมาจากด้วยอีกแบรนด์หนึ่งเราก็คือยืนไอแล้วก็ผลตอบรับในเรื่องของน้ำซุปเนี่ยเป็นที่รู้จักกับลูกค้าหลายๆท่านแล้วก็เราก็มีจุดเด่นในเรื่องของน้ำซุปอยู่แล้ว เรามีการออกน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือมาจากที่ร้านยูเอ็นไอแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากได้รับฟีดแบคที่ดีจากลูกค้าก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราอยากจะมองว่าเราอยากจะขยายธุรกิจต่อยอดการน้ำซุปที่ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าออกมาก็เลยเกิดเป็นไอเดียที่ทำออกมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลายเส้นเนี่ยครับเรื่องของรสชาติที่เข้มข้นนะครับแล้วก็กลมกล่อมแล้วก็วัตถุดิบที่เราใช้ในการทำน้ำซุปซึ่งเรื่องเหล่านี้มันเป็นจุดแข็งของทางแบรนด์กรุ๊ปแบรนด์อยู่แล้วในเรื่องของน้ำซุปในเรื่องของเนื้อก็เลยออกมาเป็นคอนเซ็ปต์แบรนด์ใหม่ที่ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือลายเส้นโดยมีคอนเซ็ปต์ว่าลายที่เนื้อนุ่มที่เส้นเข้มที่ซุปครับตัวเส้นเราก็พิเศษครับแล้วก็สรรหาคัดสรรมาจากทุกช่องทางเนาะแล้วก็เรามีกระบวนการในการที่จะทำเส้นด้วยกระบวนการในการลวกจำนวนวินาทีของแต่ละเส้นที่ไม่เท่ากันทำให้เส้นออกมาเนี่ยออกมาตามคอนเซ็ปต์เราที่สุดก็คือนุ่มที่เส้นแล้วก็มีเส้นที่อาจจะเป็นเส้นที่หากินไม่ได้ทั่วไปนะครับก็จะมีเส้นของเส้นผักที่อาจจะแปลกใหม่หน่อยแล้วก็มีวุ้นเส้นญี่ปุ่นส่วนเรื่องเส้นอื่นเราก็มีครบถ้วนครับก็มีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่ของเราก็จะมีข้าวครับเป็นอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์นอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งคอนเซปต์ก็มาจากว่าหลักพี่เสียดายน้องเนาะก็เข้ามาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแต่บางคนก็อยากจะกินข้าวด้วยเราก็เลยพัฒนาข้าวเป็นเมนูข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวเรือโดยการนำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมาผัดกับข้าวนะฮะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับหมูและเนื้อที่ผ่านการซูวีแล้วก็มาย่างถ่านบนกับไฟนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนำแล้วก็คาดว่าไม่น่าจะได้เคยเจอที่ไหนมาก่อนครับโอเคครับก็ในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเรือเราก็มีการคัดสรรนอกจากเส้นและนอกจากซุปและคอนเซปต์เราก็คือลายที่เนื้อเราต้องคัดสรรเนื้อที่มีคุณภาพที่สุดนะครับเข้ามาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในก๋วยเตี๋ยวเรือก็อย่างเนื้อเราก็นำเข้าเนื้อจากออสเตรเลียเข้ามาชื่อว่าเนื้อคาร่าวากิวก็เป็นเนื้อที่เป็นเนื้อรางวัลจากออสเตรเลียที่แข่งขันประกวดได้รับรางวัลเหรียญทองในเรื่องของเนื้อที่คุณภาพดีที่สุดในโลกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของหมูก็ใช้เป็นหมูไอเบริโกที่ค่อนข้างหากินได้ยากที่เมืองไทยก็จะเป็นหมูที่นำเข้ามาจากสเปนนะครับอันนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าหมูพันธุ์นี้เป็นหมูที่มูลค่าสูงที่สุดในโลกแล้วครับก็จะเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ที่จะทำให้ลูกค้าได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการทานก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีทั้ง เนื้อที่ดีเส้นที่นุ่มแล้วก็รสชาติน้ำซุปที่เข้มและกลมกล่อมครับเมนูแอปเปิลไทเซอร์ก็มีหลากหลายครับก็อย่างเช่นแคบหมูเนี่ยครับก็กระบวนการทำแล้วก็เป็นเสิร์ฟสดให้กับลูกค้าคือทุกออเดอร์เรามีการเราทอดสดให้กับลูกค้าแล้วก็เอามาทำเป็นรสชาติต่างๆทั้งในเรื่องของแคบหมูทัฟเฟิลแคบหมูบาร์บีคิวแล้วก็แคบหมูซาวครีมนะครับแล้วก็นอกจากแคบหมูที่ทอดสดแล้วก็ยังมีเมนูเกี๊ยวที่เราพยายามทำออกมาให้แปลกใหม่ขึ้นนะครับก็จะเป็นเกี๊ยวกุ้งทัฟเฟิลแล้วก็เกี๊ยวหมูไข่แดงเค็มมีคอนเซปต์ที่ว่าเราอยากให้ลูกค้าได้ทานแบบเต็มคำจริงๆโดยที่ไม่ได้ไส้เป็นเล็กน้อยหรือเป็นขย่อมๆเนาะแล้วก็พยายามทำให้ลูกค้าได้กินเกี๊ยวในรูปแบบที่กัดไปปุ๊บต้องเจอไส้จะไม่ได้เจอเกี๊ยวเป็นส่วนใหญ่อย่างเงี้ยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลายเส้นนะครับสาขานี้เป็นสาขาแรกนะครับก็ร้านตั้งอยู่ที่มาเช่ทองหล่อครับที่ชั้น2ร้านเปิดเวลา 11:00 น.แล้วก็ปิด 22:00 น.หรือ 16:00 น.ครับก็เรียนเชิญครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสอยากให้มาแวะทานที่ก๋วยเตี๋ยวเรือลายเส้นนะครับก็เราคอนเซปต์เราก็คือว่าเราอยากทำให้เมนูก๋วยเตี๋ยวเรือยกระดับขึ้นมาผ่านเมนูที่เรารังสรรค์ด้วยความสร้างสรรค์เนี่ยออกมาต่างๆอาจจะหลายๆเมนูทุกท่านไม่น่าที่จะได้เคยกินที่ไหนมาก่อนก็อยากให้ลองมาสัมผัสที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลายเส้นครับก๋วยเตี๋ยวเรือลายเส้นนะครับลายที่เนื้อนุ่มที่เส้นเข้มที่สุดครับThank you.
ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารในช่วงที่เหลือกันเลยดีกว่าค่ะ Sofel ผู้ผลิตสเปรย์และโลชั่นทางกันยุงอันดับ1ของประเทศไทยนะคะและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนานกว่า20ปีจัดแคมเปญนะคะหนึ่งในโครงการรณรงค์ป้องกันการระบาดของยุงและโรคไข้เลือดออกกับกิจกรรมนะคะ Quality Moment with Sofel Moment ดีๆไม่มีเฟลกับ Sofel พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่3เวอร์ชันนะคะเพื่อย้ำเตือนถึงอันตรายเรื่องการระบาดของยุงลายและไข้เลือดออกนะคะต่อชีวิตของทุกคนในครอบครัวไปถึงกิจกรรมวันนี้ก่อนนะคะถ้าในแง่ของ Sofel เองแล้วก็ดีใจที่สื่อมากันเยอะมากนะคะแล้วก็เหมือนแบรนด์ไม่ได้คุยกับลูกค้าตรงๆมานานแล้วแล้วคราวนี้เราก็มีเชิญครอบครัวของคุณนึงกระจายมาด้วยรู้สึกว่าอยากรณรงค์ให้ช่วยกันดูแลคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ป้องกันไข้เลือดออกซึ่งเป็นทีเราก็ได้ข่าวกันอยู่แล้วว่ามันหนักแล้วอาการหนักก็เป็นไปได้ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ดูแลกันดีๆในครอบครัวรวมถึงดูแลเพื่อนดูแลเพื่อนพี่น้องด้วยให้มองว่าเป็นของที่แบบใช้ทุกวันคงใช้ได้เลยไม่จำเป็นต้องรอจนแบบเฮ้ยเรามีอาการคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีติดกระเป๋าทุกใบติดบ้านแล้วก็เป็นอะไรที่แบบต้องใช้ไม่ใช่ว่าแบบว่าเฉพาะกลางคืนหรือตอนเย็นเท่านั้นนะคะตอนกลางวันนี่คือยุงเป็นยุงลายเลยนะคะตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นคืออะไรก็แล้วแต่ออกจากบ้านต้องฉีดไปก่อนอยู่ในบ้านบางทีก็ต้องฉีดด้วยถ้าในบ้านแบบก็ยุงสามารถเข้ามาได้ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ทำกิจกรรมเยอะด้วยเด็กๆก็ออกเอาท์ดอร์แล้วก็ทำกิจกรรมเยอะว่าจะเป็นโรงเรียนเองหรือกิจกรรมต่างๆที่เราพาไปก็ส่งมาก็จะเอาท์ดอร์ทั้งหมดในช่วงนี้ก็แบบหน้าฝนด้วยยุงแล้วแบบระบาดมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพกติดไว้ตลอดก็แบบพกไว้แล้วอุ่นใจก็ฤดูฝนเป็นหน้าพีคของยุงนะคะก็ยังอยากจะให้ช่วยกันดูแลทั้งนอกบ้านในบ้านแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์พกติดตัวไว้ใช้ทุกวันเลยไม่เฟลแน่นอนคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Sofel กลิ่นหอมที่คนรักยุงเกียดนะคะได้ที่ Channel YouTube Facebook Fanpage ได้เลยนะคะนิวบาลานซ์แบรนด์ผลิตภัณฑ์กีฬาระดับโลกนะคะจัดงานเฉลิมฉลองการเปิดตัวแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกในประเทศไทยนะคะใจกลางกรุงเทพที่ชั้น3ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่บริหารงานโดยบริษัท Mac Active Adipur Krasa จำกัดนะคะภายใต้คอนเซปต์การออกแบบแล้วก็ตกแต่งร้านนะคะแบบเฟรกซึ่งหมายถึงความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนการตกแต่งนะคะเพื่อ นำเสนอเรื่องราวของแบรนด์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ง่ายและก็บ่อยเท่าที่ต้องการโดยมีการจัด Energy Zone นะคะเพื่อ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์หรือว่าแคมเปญพิเศษในแต่ละช่วงเวลาโดยมีมิสเตอร์ดีพาร์คนะคะผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยบริษัท Mac Active Adipur Krasa จำกัดนะคะเข้าร่วม งานไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้จัดให้มีมินิคอนเสิร์ตนะคะจากวง Proxy Boy Band Style T-Pop นะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังเข้าร่วมสร้างสีสันภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะผมจริงๆก็อันนี้เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของเรา Proxy กับทาง New Balance นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่จัดขึ้นแบบยิ่งใหญ่มากๆซึ่งเราก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนๆแล้วกันนะครับให้กำลังใจพวกเรากันเยอะขนาดนี้ขอบคุณแฟนๆด้วยก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับที่ยังเอ็นดูพวกเรา Proxy เสมอเพราะพวกเราก็ไม่ได้พูดคุยกันก็นานพอสมควรนะครับใช่ได้ครับก็ตอนนี้เป็นการเปิดบูธแล้วก็เปิดแฟลกชิพสโตร์ครั้งแรกของทาง New Balance ที่ Central World นะครับใครที่สนใจเสื้อผ้ากีฬานะครับผมหรือว่าแม้กระทั่งรองเท้าใดๆไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เป็นนักวิ่งก็ได้นะครับคนที่ออกกำลังกายหรือเป็นคนที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีหรือว่าเดินแล้วใส่สบายผมก็แนะนำ New Balance ที่นี่เพราะว่าที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายครับทั้งเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าครับแฟนๆสามารถพบกับ New Balance Flagship Store แห่งใหม่นะคะได้ที่ Central World ชั้น3นะคะโซน ATM โดยดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ New Balance ประเทศไทยได้เลยนะคะเดินหน้าสร้างธุรกิจให้กับตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับนักแสดงแล้วก็ผู้จัดละครชื่อดังอย่างคุณหญิงปณิตาที่ล่าสุดนะคะได้มาจับมือกับบริษัท WL333 จำกัดจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะ
DTK Chlorophyll Part ในคอนเซปต์นะคะกลิ่น Attack Well นะคะเขียวเหนียวซับพร้อมเปิดตัว2พรีเซนเตอร์คนดังนะคะอย่างแพทย์หญิงของขวัญแล้วก็น้องชัดชัดชัยอีกทั้งยังถือเป็นการเปิดตัวคุณหนิงปณิตานะคะในฐานะของ CEO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DTK Chlorophyll Part อย่างเป็นทางการก็วันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปิดตัวอีกผลิตภัณฑ์นึงก็ต้องทำงานกันเยอะๆนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณแบบว่าCEO ร่วมทุกๆคนที่แบบว่าช่วยกันสนับสนุนให้หนิงได้แบบทำในงานในธุรกิจอีกหลายพาร์ทของหนิงได้เดินหน้าไปเรื่อยๆซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เราใส่ใจมากๆเราอยากให้ทุกคนที่แบบหนิงเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครกินอาหารเสริมแค่ตัวเดียวทุกคนกินอาหารเสริมเยอะมากแต่ว่าบางทีการกินอาหารเสริมแล้วให้มันเห็นผลนะมันต้องทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะล้างต้องคลีนร่างกายล้างร่างกายให้แบบว่ามันสะอาดเพื่อจะรับอาหารเสริมหลายๆตัวแล้วบางทีด้วยอาหารการกินด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางทีมันสิ่งตกค้างที่มันอยู่ในร่างกายเราเนาะบวกกับความเครียดบวกกับอะไรหลายๆอย่างมันก็ส่งผลเครียดหรออย่าใช้เปิดนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเออทำไมถึงเป็นตัวแบบว่าตัวนี้เพราะจริงๆอย่างเวลาเราจะทำผลิตภัณฑ์อะไรสักตัวนึงอ่ะเราอยากให้ทุกอย่างมันมาจากตัวเราแล้วก็ให้คนที่เขาได้เอาไปใช้ได้เอาไปรับประทานเห็นผลจริงตัวนี้คุยกันปี2ปีกว่าจะจบสูตรนะพี่ระดานี่ก็ทางพี่ระดาก็จะดูแลในเรื่องของสูตรด็อกเตอร์ก็จะดูแลในเรื่องของทั้งหมดเขาก็จะว่าหนิงกันว่าทำงานกับใครก็หนิงว่าหนิงเรื่องมากสุดเลยเลยเยอะนิดนึงเยอะนิดนึงอันนี้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มความเยอะนิดนึงค่ะสำหรับแม่ต้องเป๊ะต้องเยอะต้องเวอร์นิดนึงส่วนผสมเยอะมากแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นตัวดีท็อกซ์ล้างร่างกายที่ใส่ส่วนผสมเยอะที่สุดในท้องตลาดเลยก็ว่าได้คือถ้าจะเป็นคลอโรฟิลแบบว่าที่ตามท้องตลาดมีพี่หนิงบอกไม่ทำถ้าเกิดจะทำต้องเป็นคลอโรฟิลที่แบบว่าดีที่สุดนะตอนนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าส่วนผสมทุกอย่างคือแบบคัดแล้วคัดอีกมากกว่าดีท็อกทั่วไปมากกว่าดีท็อกลำไส้เพราะตัวนี้ช่วยดีท็อกเลือดดีท็อกตับแล้วก็ดีท็อกลำไส้เลือดดีตับดีใช่ป่ะคะลำไส้ดีผิวก็สวยสุขภาพก็ดีนั่นแหละก็เดี๋ยวฝากเดี๋ยวนี้จะแจกให้ทุกคนได้ลองทานกันด้วยนะคะเพื่อจะตกเบ็ดให้ทุกคนมาอุดหนุนลองก่อนแล้วให้มาซื้อต่อใช่ได้ทุกวันแล้วก็แบบว่าเรารู้อยู่แล้วไงว่าการที่เราดื่มน้ำอะเรียนมาว่าต้องดื่มน้ำให้ได้วันละ8แก้วนะจะมีประโยชน์แล้วก็แต่จะดีกว่าไหมเนื่องว่าน้ำที่เราดื่มทุกวันเนี่ยมันจะมีวิตามินแล้วก็มีสิ่งที่เป็นประโยชน์กับร่างกายซึ่งทุกวันนี้เอาจริงๆนะหนิงเองอ่ะเป็นคนที่ตอนนี้ถ้าดื่มน้ำเปล่าๆก็จะรู้สึกว่าไม่อร่อยละก็คือจะติดในการดื่มน้ำอันนี้เพราะว่าวันนั้นไปแต่งหน้าด้วยกันแล้วก็ถามพี่หนิงว่าเอ้ยอันนี้กระบอกน้ำอะไรแล้วพี่หนิงก็เปิดมาบอกว่าเป็นแบบว่าคลอโรฟิลตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในโมเมนต์ที่เขาตั้งแต่คัดเลือกสารสกัดแล้วก็เรื่องความเยอะของพี่หนิงคือเยอะจริงๆ อันนี้คือคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าที่รู้กันนะก่อนเราจะเจอกันเนี่ยคือคุณแม่ก็จะมีความสกรีนหลายอย่างมากคือพี่หนิงจะเป็นคนที่ไม่ได้เปิดใจอะไรง่ายๆแต่ถ้าเกิดเขาเปิดใจแล้วแสดงว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดใช่พ่อแม่ทำต้องดีที่สุดค่ะตอนนี้ก็คือมีตัวแทนจำหน่ายของ OC นะคะทั่วประเทศเลยนะคะก็ฝากตัวแทนจำหน่ายด้วยและที่สำคัญในเรื่องของตัวแทนจำหน่ายเวลาเราจะซื้อเราก็ขอดูบัตรเขานิดนึงดูบัตรตัวแทนนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ก็จัดจำหน่ายทั่วประเทศแต่ว่าตอนนี้ของขาดตลาดนิดนึงเพราะว่าขาดตลาดแล้วค่ะล็อตแรกออกมาก็หมดเกลี้ยงเรียบร้อยหมดตั้งแต่ก่อนเปิดตัวอีกค่ะตอนนี้หมดไปแล้ว 50,000 กล่องค่ะก็ฝากบอกว่ารอนิดนึงแล้วหนิงเชื่อว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยสุขภาพเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากคือถ้าสุขภาพเราไม่ดีอ่ะมันจะไม่มีอะไรที่ให้เรามีแรงที่จะขับเคลื่อนไปทำอย่างอื่นเหมือนกันเพราะว่าพี่หนิงเป็นคนพูดตลอดค่ะว่าทำงานเนี่ยอย่าทำงานแต่หาเงินอย่างเดียวต้องดูแลสุขภาพด้วยแล้วเรารู้สึกว่าการลงทุนกับเองมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและที่สำคัญคือเราคุยกับทีมผู้บริหารน่ะจริงๆ product ตัวนี้แล้วก็รวมถึงพี่หนิงเนี่ยทำมาเพื่ออยากจะช่วยคนอยากจะให้คนที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องภาวะความเครียดซึ่งจริงๆระบบความเครียดอ่ะมันมาจากการที่เราไม่ได้ขับถ่ายมันเลยทำให้อารมณ์เสียหงุดหงิดหรือบางคนก็อาจจะนำไปสู่ความเป็นโรคซึมเศร้าถ้าเกิดเราอ่ะมีการที่แบบว่ามีการดีท็อกซ์หรือมีการขับถ่ายที่ดีอ่ะมันจะทำให้อารมณ์เราดีครับทุ
ทนิจานักแสดงบู๊ชาวไทยที่ก้าวไกลโด่งดังระดับฮอลลีวูดนะคะและเป็นบุคคลที่คนไทยทั้งประเทศต่างพร้อมใจกันยกให้เขาเป็นโกลบอลแอมบาสเดอร์ตัวจริงของประเทศไทยที่ล่าสุดนะคะหนุ่มจาได้ผันตัวมาในบทบาทใหม่กับฐานะประธานการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นพรพระพรหม168เพื่อผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมของไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกโดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการเช่าบูชานะคะไปพัฒนาบ้านเกิดและสมทบทุนในการพัฒนาวัดนิเวศวัฒนารามบ้านโคกสูงนะคะตำบลบักไดจังหวัดสุรินทร์ที่ขาดการพัฒนานะคะไม่มีพระอุโบสถที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนารวมถึงตั้งมั่นฟื้นฟูวิถีชีวิตในชุมชนบ้านเกิดนะคะหวังผลักดันให้สุรินทร์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะสร้างอาชีพแล้วก็รายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเต็มกำลังสำหรับพรพระพรหม168นะคะเป็นผลงานพุทธศิลป์ที่งดงามด้วยท่วงท่าการไล่ลำท่าปฐมเทพนมพรหมสีหน้าที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์นะคะรวมถึงวิชามวยไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ทำให้จ่าพนมนะคะนำคุณธรรมประจำใจที่ว่าด้วยเรื่องของพระพรหมวิหาร4การประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาทำให้เกิดเป็นวัตถุมงคลอันงดงามนะคะแล้วก็ล้ำค่าขึ้นมาโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวนะคะพร้อมร่วมรับชมภาพยนตร์โคตรคนที่มหาการ4นะคะผลงานฮอลลีวูดเรื่องล่าสุดของหนุ่มจ่าพนมไปเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาณศูนย์การค้าไอคอนสยามก็ที่จริงก็ตั้งแต่ความฝันนะครับก็คือเราประสบผลสำเร็จจากอะไรความประสบผลสำเร็จของผมเนี่ยมาจากวิชานะฮะวิชาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ให้มานะครับนั่นก็คือวิชาพรหมนะฮะวิชาพรหมแล้วก็เรานับถือพระพรหมนะฮะโดยพระพรหมเนี่ยก็ยกพระรัตนตรัยขึ้นเหนือหัวอยู่แล้วนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นโปรเจกต์ตรงนี้เนี่ยที่ผมสร้างขึ้นมันไม่ได้เกิดจากผมคนเดียวเพราะเกิดจากสิ่งที่เราแบบว่าศรัทธาอันดับแรกเกิดขึ้นครับในใจนะครับสิ่งอะไรที่ทำให้ผมประสบผลสำเร็จไปถึงจุดนั้นนะฮะผมก็มีแนวความคิดที่จะมาทำตรงนี้ก็เลยได้มาปรึกษานะฮะท่านนายกแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับว่าการที่เราทำเนี่ยอัตลักษณ์ของเราเนี่ยไปสู่ต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮอลลีวูดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราก็ดีวัฒนธรรมใกล้ๆกันตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราสามารถทำได้นั่นก็คืออัตลักษณ์ของเรานะฮะความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดครับว่ามันจะเกิดขึ้นแต่พอได้ปรึกษาทางท่านนายกนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเซียนพระทุกคนนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้สร้างตรงนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เจตนาต่อยอดนะครับรอยของคุณพ่อนะครับนั่นคือการสร้างศาสนสถานนั่นก็คือวัดบ้านเกิดนะครับรายได้ก็คือไปจัดสร้างศาสนสถานที่บ้านโคกสูงตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับนั่นคือเจตนาของผมครับตอนนี้ฟีดแบ็กกลับมาก็ดีครับก็คือได้มีประชาชนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับที่ประเทศจีนทางสิงคโปร์ก็ดีที่สิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียไต้หวันฮ่องกงแล้วก็จีนนะครับซึ่งได้รับการติดต่อมานะฮะก็อย่างที่ทราบกันนะครับก็คือผมไปเนี่ยไปต่างประเทศผมก็จะเอาวัตถุมงคลนี้ไปแจกพรรคพวกและนี้ก็ผมได้จัดสร้างตรงนี้เนี่ยเป็นกิจจลักษณะแล้วก็มีเจตนาทุกคนก็ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันได้มาร่วมบุญกันครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆนะฮะแล้วก็ทางสายพระเครื่องก็ดีนะครับต่างประเทศก็ได้มามีโอกาสได้มาที่เมืองไทยแล้วก็ได้มาร่วมแรงร่วมใจในการที่จะเป็นกระบอกเสียงในการที่จะทุนนิจาธรรมก็อยากจะร่วมบุญด้วยครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลรุ่นพรพระพรหม168นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage นะคะของพรพระพรหม168ได้เลยนะคะสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาตินะคะโดยความร่วมมือกับบริษัทเทลทูเทลจำกัดนำโดยคุณสินีนาถเองตระกูลนะคะจัดงานแถลงข่าวเตรียมจัดงานการกุศลเพื่อระดมทุนครั้งใหญ่นะคะ Hope for Hunger Charity Night Talk and Concert เพื่อช่วยเหลือภาวะขาดแคลนอาหารนะคะที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนในประเทศเอธิโอเปียเคนยาและก็โซมาเลียไปเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน Beauty Jam นะคะ SE Bit Group และผู้สนับสนุนร่วมนะคะเข้าร่วมงานณโรงแรมอนันตาสยามกรุงเทพถนนราชดำริน
นอกจากนั้นนะคะยังได้ศิลปินนักร้องชื่อดังที่มาร่วมอุ่นเครื่องก่อนงานจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณกบทรงสิทธิ์คุณฟอร์ดศพชัยนะคะแล้วก็คุณอุ้ยรวีวันภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะค่ะวัตถุประสงค์นะคะของการจัดงานครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่เราจะเรสฟันนะคะให้กับผู้ลี้ภัยทางประเทศแอฟริกานะคะซึ่งโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์สำหรับเด็กๆนะคะที่ขาดแคลนอาหารเนื่องมาจาก climate change นะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสปอนเซอร์นะคะใจดีทั้งหลายนะคะยกตัวอย่างเช่น Beauty James นะคะ SE Biz Group นะคะทิพยประกันชีวิตทิพยประกันภัยลำโพง B&O Dexter V-Look Plus DTGO ดร.จิวนมตามาริAsian Industry โรงแรมคาซ่าลำมายากรุงเทพไฮโซปาร์ตี้และข่าวสามมิติค่ะสถานการณ์ผู้ลี้ภัยทุกวันนี้อยู่ในภาวะวิกฤตนะคะในส่วนของแอฟริกาเองมีเด็กแล้วก็ผู้หญิงที่อยู่ในภาวะขาดสารอาหาร23ล้านคนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะนำงบประมาณไปช่วยเหลือด้านอาหารในประเทศเคนยาเอธิโอเปียแล้วก็โซมาเลียค่ะตอนนี้ UNHCR ขาดแคลนงบประมาณมากเพราะว่าวิกฤตผู้ลี้ภัย110ล้านคนทั่วโลกจริงๆแล้วถ้าทำมีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ยินดีที่จะสนับสนุนเรานะคะเรามีการบริจาครับบริจาคทุกๆด้านเลยผ่านน้องๆทั่วไปออนไลน์หรือว่าแม้แต่มาร่วมกิจกรรมอย่างเช่นงานกาล่าดินเนอร์ครั้งนี้ก็ยินดีมากๆเช่นกันค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสำรองที่นั่งนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์087-919-0333ได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าครบทุกรสชาติกันเลยทีเดียวยังไงนะคะเกมก็ต้องฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามข่าวสารของ Lady Society นะคะเพิ่มเติมนะคะทางช่องทางของ YouTube Channel นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage กันด้วยนะคะและยังไงมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ